สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจแถลงคดีแตงโมมุ่งประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่ฆาตกรรมวันที่8มีนาคม65ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ในฐานะตำรวจชุดคลี่คลายคดีแตงโมนิดาแถลงความคืบหน้าคดีภายหลังประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติราว3ชั่วโมงว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรอพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ส่งไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำมาเทียบเคียงว่าร่องรอยบาดแผลที่ปรากฏบนตัวของแตงโมเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเสียชีวิตโดยคาดว่าจะได้ผลอีกประมาณ1สัปดาห์เพื่อคลี่ปมสงสัยว่าเป็นประเด็นการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุแต่จากพยานหลักฐานในตอนนี้เน้นหนักไปที่การประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตไม่ใช่ฆาตกรรมเช่นเดียวกับผลตรวจร่างกายของทั้ง5คนบนเรือนั้นยังไม่พบสารเสพติดตอนนี้ตำรวจสอบปากคำไปแล้วรวม77ปากตรวจเช็คกล้องวงจรปิดไป20จุดและคลิปจากที่ประชาชนส่งมาช่วยตรวจสอบอีก20คลิปซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนการตรวจค้นบ้านของจ๊อบย่านรามคำแหงนั้นพบเหล้าไวน์แชมเปญที่ใช้ดื่มกินบนเรือจำนวนหนึ่งส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะมีการปิดคดีในวันศุกร์นี้นั้นขึ้นอยู่กับผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าจะออกมาเร็วหรือไม่เพราะตำรวจไม่มีความจำเป็นต้องรีบปิดคดีท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ